ในปัจจุบันโลกของเรามีมลภาวะต่างๆที่ส่งผลกระทบในวงกว้างเกิดขึ้นมากมายและต้นกำเนิดของมลภาวะเกือบ 100% นั้นก็ล้วนแต่เกิดมาจากสิ่งประดิษฐ์และการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้นครับและในวันนี้อับดุลไททูบจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งมลภาวะที่เกิดจากมนุษย์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั่นก็คือมลภาวะทางแสงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูและทำความรู้จักกับมลภาวะทางแสงพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งมลภาวะทางแสงคืออะไรมลภาวะทางแสงหรือ light pollution คือแสงสว่างที่ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนโดยแสงสว่างเหล่านี้เกิดมาจากการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงต่างๆอย่างไม่ระวังไม่มีการควบคุมปริมาณและวางทิศทางให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบริเวณที่จำเป็นต้องใช้แสงทำให้แสงสว่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และต้องสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์และส่องแสงไปบนท้องฟ้ามากกว่าที่จะส่องไปตามวัตถุหรือพื้นที่ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แสงนอกจากนี้ยังทำให้ท้องฟ้าในเวลากลางคืนกลับไม่ได้มืดเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งมลภาวะทางแสงนั้นก็ล้วนแต่เป็นมลภาวะจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แทบทั้งสิ้นทำให้เราเรียกสิ่งนั้นว่าแสงประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟไฟหน้ารถป้ายไฟ LED การแสดงโชว์ไฟต่างๆตามจุดท่องเที่ยวหรือวัตถุให้แสงอื่นๆที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ปัจจุบันมลภาวะทางแสงได้กลายเป็นปัญหาระดับโลกโดยประเทศที่มีมลภาวะทางแสงมากที่สุดนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์กาตาร์และคูเวตโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายจากดาวเทียมของหน่วยงานด้านอวกาศของหลายๆประเทศก็พบว่าในหลายพื้นที่ของโลกในเวลากลางคืนนั้นก็ยังไม่สว่างสวยอยู่มีเพียงไม่กี่ส่วนเท่านั้นที่ยังคงมืดมิดในตอนกลางคืนแบบที่ควรจะเป็นและพื้นที่เหล่านั้นก็คือบริเวณไซบีเรียทะเลทรายและป่าดงดิบต่างๆที่เป็นสาเหตุว่าทำไมพื้นที่เหล่านั้นยังคงมืดสนิทตามเวลาที่ควรจะเป็นนั่นเองส่วนพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ก็ล้วนแต่สว่างสวยแม้แต่ในตอนกลางคืนกันทั้งหมดทำให้ประชากรโลกกว่า80%และประมาณกว่า90%ของประชาชนอเมริกันและยุโรปนั้นอาศัยอยู่ใต้แสงฟุ้งบนท้องฟ้าและมลภาวะทางแสงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมลภาวะที่เกิดจากมนุษย์ที่สามารถพบเจอได้ง่ายและมากที่สุดอีกด้วย 2. มลภาวะทางแสงมีอะไรบ้างมลภาวะทางแสงนั้นสามารถแบ่งออกคร่าวๆได้เป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือแสงเรืองหรือแสงฟุ้งบนท้องฟ้าแสงจ้าบาดตาและแสงรุกล้ำแสงเรืองหรือแสงฟุ้งบนท้องฟ้ามลภาวะทางแสงแบบแรกก็คือแสงเรืองหรือแสงฟุ้งบนท้องฟ้าหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Sky Glow นั้นเป็นปรากฏการณ์การเปล่งแสงสว่างบนท้องฟ้าจากบริเวณชุมชนหรือเมืองที่มีการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงต่างๆแบบไม่มีการวางแผนและความระมัดระวังส่งผลให้แสงเหล่านี้กระเจิงเข้ากับตัวกลางขนาดเล็กในอากาศเช่นเมฆหมอกควันและอนุภาคต่างๆในชั้นบรรยากาศเกิดเป็นแสงสว่างเรืองไปทั่วทั้งท้องฟ้าที่สามารถสังเกตเห็นได้แม้ว่าเราจะอยู่ไกลออกไปในอวกาศหรือนอกโลกก็ตามโดยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ถูกถ่ายจากนอกโลกผ่านตาอยู่บ้างเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราสามารถเห็นแสงต่างๆจากโลกได้แม้แต่ในอวกาศและเราสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ชัดขึ้นเมื่อมีการเกิดการรบกวนของชั้นบรรยากาศขึ้นเช่นพายุที่กำลังใกล้เข้ามาหรือเกิดการกระเพื่อมของชั้นบรรยากาศโลกได้อีกด้วยแสงจ้าบาดตาหรือในภาษาอังกฤษว่าแกรคือมลภาวะทางแสงที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตาขึ้นเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆในที่ที่มีแสงจ้าเป็นต้นว่าการมองเห็นแสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถยนต์ที่สวนมาในเวลากลางคืนเป็นต้นซึ่งมลภาวะทางแสงประเภทนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการมองเห็นของสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยตรงโดยแสงจ้าบาดตาจะลดความคมชัดของวัตถุและสิ่งของต่างๆที่สายตาของสิ่งมีชีวิตสามารถมองเห็นได้และอาจส่งผลไปเป็นการเกิดการบาดเจ็บขึ้นเพราะกล้ามเนื้อที่ควบคุมม่านตานั้นเกิดอาการหดตัวชั่วคราวและหากอาการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องเดินทางในเวลากลางคืนไม่ว่าจะด้วยยานพาหนะหรือการเดินทางด้วยเท้าก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยมลภาวะทางแสงประเภทสุดท้ายก็คือแสงรุกล้ำหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า light trespass โดยมลภาวะทางแสงประเภทนี้อาจเรียกได้ว่าสร้างความรบกวนและความรำคาญให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างมากเพราะมลภาวะทางแสงประเภทแสงรุกล้ำนั้นเกิดจากการที่มีไฟจากบริเวณนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่เราอาศัยอยู่ส่องเข้ามาในปริมาณที่มากเกินเหตุ
หรือมากจนสร้างความรบกวนให้เราเนื่องจากพื้นที่ที่เป็นเขตของเราไม่ต้องการให้มีแสงไฟสาดส่องเข้ามาเช่นมีแสงส่องเข้ามาในห้องนอนของเราในเวลากลางคืนโดยแสงนั้นมาจากอาคารอื่นภายนอกส่งผลให้เราไม่สามารถนอนหลับได้สนิทถึงแม้ว่ามลภาวะประเภทนี้อาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดทำให้มลภาวะทางแสงประเภทนี้เป็นประเภทที่ผู้ที่ประสบปัญหาอาจต้องจัดการกับตัวเองแทนที่จะได้จัดการกับปัญหาจากต้นเหตุนั่นเองสามมลภาวะทางแสงส่งผลกระทบอะไรบ้างถึงแม้ว่ามลภาวะทางแสงดูจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกมากเท่ากับมลภาวะอื่นๆแต่มลภาวะทางแสงก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะมีผู้คนและสิ่งมีชีวิตมากมายที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางแสงไม่ว่าจะเป็นการที่สายตาและการมองเห็นได้รับการกระทบกระเทือนจนทำให้ค่าสายตาและประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอนไม่หลับในเวลากลางคืนเพราะมลภาวะทางแสงที่สร้างความรบกวนการออกหาอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ต้องอาศัยออกหากินในเวลากลางคืนที่ทุกอย่างควรจะมืดสนิทซึ่งในอดีตเคยมีงานวิจัยออกมาเช่นกันว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากแสงและส่งผลต่อนิสัยและวงโคจรการนอนจะมีปริมาณการหลั่งของสารเมลาโทนินในสมองที่จะหลั่งน้อยลงเมื่อวงโคจรการนอนได้รับการรบกวนจนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และปริมาณของการหลั่งของสารเมลาโทนินที่ลดลงก็อาจส่งผลไปสู่การเป็นโรคมะเร็งได้ในอนาคตนอกจากนี้มลภาวะทางแสงที่เกิดจากแสงประดิษฐ์ต่างๆของมนุษย์นั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อการอพยพของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นนกอีกด้วยเพราะมลภาวะทางแสงนั้นส่งผลกระทบต่อการมองเห็นเส้นทางอพยพของนกและช่วงเวลาของการผสมพันธุ์ส่งผลให้ในปัจจุบันประชากรนกนั้นลดลงเป็นจำนวนมากรวมถึงการลดลงของประชากรแมลงที่มักจะบินออกมาในตอนกลางคืนตามแสงไฟต่างๆและต้องตายลงด้วยเหตุผลอื่นๆ 4. แนวทางการป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางแสงตอนนี้ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางแสงครับโดยประเทศไทยเองก็เคยได้มีการออกมาประท้วงจากประชาชนย่านทองหล่อเรื่องการถูกรบกวนจากป้ายไฟ LED จนทำให้ประชาชนไม่สามารถนอนหลับได้ในเวลากลางคืนด้วยเช่นกันวันนี้อับดุลไททูบจะขอแนะนำวิธีง่ายๆที่จะทำให้เราช่วยกันลดมลภาวะทางแสงลงได้นั่นก็คือการเปิดไฟภายในพื้นที่การดูแลของตัวเองเท่าที่จำเป็นไม่ใช้ไฟเกินกว่าความจำเป็นจนทำให้ส่งผลกระทบต่อคนและพื้นที่รอบข้างนอกจากนี้การปิดผ้าม่านหรือหาอะไรมาปิดช่องทางที่แสงจะส่องออกมาจากข้างนอกก็สามารถช่วยได้มากเช่นกันครับและสาเหตุที่เราทุกคนควรช่วยกันนั้นก็เป็นเพราะว่ามลภาวะทางแสงนั้นเป็นมลภาวะที่เกิดจากมนุษย์ 100% และทุกๆบ้านสามารถช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะนี้ขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองครับ